รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชาววิทย์ชิดชาวบ้านมีเรื่องราวของงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดีๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์มาฝากกันค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดแผลเป็นได้ด้วยล่ะค่ะสิ่งนี้ก็คือซิลิโคนเจลนั่นเองถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปชมกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกับคุณหมอกันนะคะว่าคุณหมอเนี่ยจะมีวิธีการในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นบาดแผลแล้วไม่ให้เป็นแผลเป็นเนี่ยโดยการใช้ซิลิโคนเจลอย่างไรค่ะขึ้นไปคุยกันเลยค่ะนายแพทย์อภิชัยสวัสดีค่ะคุณหมออภิชัยค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะคุณหมอคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ยินมาว่าที่โรงพยาบาลจุฬานะคะมีการรักษาผู้ป่วยที่เกิดบาดแผลแล้วอาจจะเป็นแผลเป็นเนี่ยค่ะด้วยซิลิโคนเจลจริงไหมคะคุณหมอคะครับบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยมันถ้ามันลึกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยแหละเพราะว่าเรามีสีผิวที่กลางๆแต่ว่าดำก็ไม่เชิงขาวก็ไม่เชิงแต่ว่าสีผิวแบบนี้จริงๆมันมีลักษณะดีหลายอย่างแต่ว่าข้อเสียอันนึงก็คือเวลาเป็นแผลเป็นมันจะเป็นแผลเป็นได้ง่ายเห็นชัดด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะและอย่างของพี่ท่านนี้ขอโทษนะคะขอดูหน่อยค่ะของพี่โดนไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกมาคะโดนน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกน้องคนนี้เขาโดนหม้อต้มน้ำร้อนขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะระเบิดแล้วก็ลวกเอาอันนี้ก็เป็นแผลเป็นซึ่งเกิดขึ้นทั้งตัวมีทั้งแขนนี้แล้วก็ลำตัวแผลเนี่ยเรารักษาหายแล้วแต่ว่าเราจะเห็นว่าบริเวณที่หายเนี่ยมันก็จะเป็นแผลเป็นอ๋อมันจะเป็นแผลเป็นเกิดขึ้นมาแผลเป็นนี่มันเกิดได้ตั้งแต่เนี่ยอย่างนี้เราเห็นชัดว่าอันที่1ถ้าเป็นน้อยหน่อยคือเป็นที่สีใช่ไหมสีแตกต่างแต่ถ้ามันมากขึ้นมันจะนูนใช่ไหมฮะนูนแล้วก็จะปวดตึงแข็งตอนนี้ของพี่ปวดไหมคะอันนี้ไม่ปวดค่ะแต่ตอนแรกๆปวดก็มีเจ็บๆเป็นอาการยังไงบ้างคะพี่ก็คือจะคันๆแล้วก็จะเจ็บก็จะโดนแผลบริเวณที่นูนไม่ได้เลยหมอแล้วคุณหมอใส่อะไรไว้คะการรักษากลุ่มนี้นะฮะถ้าเราจะให้ดีเนี่ยก็คือว่าเราต้องใส่เหมือนกับชุดพิเศษที่ตัดขึ้นมาเพื่อเหมือนกับรัดแขนคนไข้ไว้ตลอดเวลาให้มีแรงกดสม่ำเสมออันนี้จะช่วยให้แผลเป็นเนี่ยมันนุ่มนิ่มลงนะฮะแล้วก็สีเนี่ยก็จะค่อยๆจางลงแต่การใส่ชุดลักษณะนี้เนี่ยมันทำร่วมกับได้หลายอย่างคือถ้าจะให้ดีเนี่ยเราอาจจะใช้อันนี้เป็นแผ่นซิลิโคนอ๋อซิลิโคนเจลด้วยแนวคิดดีๆจากผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech ซิลิโคนเจลจึงนำมาใช้ร่วมกับผ้ายืดรัดได้อย่างไม่ยากแบบนี้เลยล่ะครับ
ก่อนอื่นเราสามารถนำเอาแผ่นซิลิโคนเจลปิดไว้บริเวณแผลเป็นที่เราจะรักษาเฉพาะจุดจากนั้นก็อาศัยแรงกดทับจากผ้ายืดรัดช่วยอีกแรงนี่แหละครับซึ่งการใช้ทั้ง2 อย่างนี้ร่วมกันช่วยให้แผลเป็นหายได้เร็วขึ้นเพราะนอกจากคุณสมบัติของซิลิโคนเจลแล้วแรงกดทับจากผ้ายืดรัดยังเป็นการช่วยในการรักษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับพี่การรักษาแบบนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีค่ะแล้วแผลค่อยๆหายขึ้นเรื่อยๆไหมคะค่อยๆหายขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเรียบแล้วก็คือถ้าเราไม่ใส่เนี่ยบางทีไปโดนอะไรด้วยผิวหนังเราโดนทำลายไปก็จะเจ็บโอ้ยอย่างตอนพี่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราต้องถอดออกหรือเปล่าคะถอดออกค่ะไม่เดี๋ยวเราต้องเป็น2ชุดค่ะชุดนึงใส่ตอนเช้าพออาบน้ำก็เปลี่ยนเป็นอีกชุดนึงแล้วก็อีกชุดนึงไปซักเหมือนเราเป็นเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งของเราเลยนั่นเองนะคะโอ้โหตัวแผ่นซิลิโคนเจลก็เหมือนกันนะฮะถ้าใช้ร่วมด้วยเนี่ยเราก็ต้องล้างออกเพราะเวลาเราปิดไว้มันจะมีคราบใครมันก็เราปะไปผิวหนังใช่ไหมฮะซักล้างได้ครับแต่อันนี้เราต้องล้างให้ถูกวิธีถ้าเราล้างไม่ถูกวิธีตัวซิลิโคนเนี่ยมันจะแข็งตัวเลยแล้วมันจะเสื่อมเสียคุณสมบัติของมันคือมันจะไม่เหนียวพอไม่เหนียวมันก็จะไม่ค่อยดีละแล้วเวลาล้างเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้หลีกเลี่ยงกับไม่ใช้ด่างอันนี้นะฮะอย่าใช้พวกสบู่ซึ่งมันจะเป็นด่างส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ใช้ว่าอาจจะใช้น้ำล้างธรรมดาหรือบางครั้งก็ใช้สารบางอย่างซึ่งไม่มีด่างล้างก่อนจะก็จะอยู่ได้นานค่ะพี่ว่ายุ่งยากไหมคะเวลาที่เราต้องใส่แบบนี้ไว้เรื่อยๆแล้วก็ต้องทำความสะอาดไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะมันเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วถ้าเกิดอันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าใหม่ๆคนไข้ใส่พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนเจลหรือพวกเนี้ยคนไข้จะใหม่ๆจะเป็นใช่ไหมรู้สึกว่ามันสร้างความยุ่งยากให้กับเราแต่นี่เราต้องพยายามบอกคนไข้ว่ามันสำคัญเพราะว่าแผลเป็นลักษณะนี้มันแก้ด้วยการผ่าตัดไม่ได้นะฮะมันต้องรัดให้มันจางลงแต่พอระหว่างคนไข้หลายคนจะบอกว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยอาบเสร็จต้องรีบใส่ใหม่เพราะว่ามันจะคันมากอ๋อคราวนี้ก็เลยเป็นความเคยชินแล้วก็ต้องใส่ไว้ตลอดเลยด้วยนั่นเองพวกนี้เราในต่างประเทศเนี่ยเขาจะพูดว่าอาจจะใส่แค่9เดือนหรือปีนึงแต่ว่าในเมืองไทยเราพบว่าไม่พอส่วนใหญ่เราจะแนะนำคนไข้ว่าให้ใส่ถึงประมาณเกือบ2ปีแล้วเราจะตรวจดูว่าถ้าแผลเป็นมันนิ่มมากแล้วมันก็สีจางมากแล้วไม่นูนแล้วโดยสิ้นเชิงเนี่ยประมาณ2ปีแล้วเขาจะบอกให้ว่าอาจจะพอแล้วอ๋อแล้วอย่างของพี่ท่านนี้นี่ประมาณอีกกี่ปีอะคะอันนี้อาจจะเป็นส่วนๆนะฮะนี่ใส่มาแล้ว6เดือนบางส่วนอาจจะไม่ต้องใส่ถึง2ปีถ้าเรามองว่ามันนิ่มแล้วอีกแบบเดียวเองค่ะแต่อย่างเงี้ยไอ้เนี้ยอาจจะถึงค่ะถ้าเกิดว่าเป็นนูนๆขึ้นมาแบบเนี้ยต้องถึงว่ามันผิวก็ต้องให้กดให้เรียบขึ้นเองโอ้โหวันนี้ของพี่ก็มาให้คุณหมอดูอาการด้วยใช่มั้ยคะตรวจเรียบร้อยแล้วยังคะคุณหมอครับครับเรียบร้อยครับก็ต้องใส่ตลอดนะแล้วก็ถ้ามันหลวมหรือว่ามันไม่ถ้าไม่เข้าที่เราก็ต้องมาตัดใหม่มาแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวหมอก็นัดอีกทีนึงถ้ามันถูกตามหลักนะพี่คะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอต่อเรื่องของซิลิโคนเจลค่ะนะคะขอบคุณพี่มากค่ะคุณหมอคะพูดถึงเนี่ยอาการของการที่จะเป็นแผลเป็นเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะแต่ว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์ไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะคะแล้วไม่อยากให้เป็นแผลเป็นเนี่ยวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราต้องทำอย่างไรอะคะก็พวกอุบัติเหตุจากพวกบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกจะเป็นอุบัติเหตุในครัวเรือนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคือคนมีอายุกับเด็กเราจะมีคนไข้กลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเกิดจากอุบัติเหตุเช่นน้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนธรรมดาก็เยอะนะฮะแล้วการดูแลเบื้องต้นเนี่ยสำคัญในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเราทำให้มันถูกต้องแต่ต้นเนี่ยมันก็จะลดความสูญเสียที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้วิธีง่ายๆสำหรับเวลาเราโดนพวกไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกนะครับคือว่าหลักการคือว่าต้องเอาตัวปัญหาคือสาเหตุของความร้อนเนี่ยที่สัมผัสกับผิวเราเนี่ยออกเร็วที่สุดหากเราโดนไฟร้อนๆแบบนี้จนเกิดเป็นแผลไฟไหม้ขึ้นบริเวณผิวเนียนๆของเราสิ่งแรกที่เราควรทำเลยคือต้องปัดไฟที่ติดบริเวณผิวหนังของเราออกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็ใช้ผ้าชุ่มน้ำประคบที่แผลเพื่อให้ผิวหนังของเราเย็นเร็วที่สุดครับและถ้าเราโดนน้ำร้อนลวกเข้าที่ผิวหนังให้เอาน้ำสะอาดล้างบริเวณที่เราโดนน้ำร้อนลวกโดยเร็วเพราะนอกจากน้ำจะช่วยให้แผลที่โดนความร้อนของเราเย็นขึ้นแล้วยังช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนได้อีกด้วยครับที่สำคัญเลยกับความเชื่อผิดอย่างการใช้ยาสีฟันทาบนแผลเนี่ยแหละครับคุณหมอฝากบอกมาเลยครับว่าไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะยาสีฟันจะเหนียวและยิ่งติดบนแผลทำให้เราเจ็บมากขึ้นด้วยนะครับและถ้าเกิดบาดแผลก็ต้องรีบทำการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยนะครับโดยระดับความรุนแรงของแผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวกแบ่งได้ตามความลึกของแผล3ระดับคือ
ระดับทำลายเฉพาะผิวหนังกำพร้าคล้ายถูกแดดเผาซึ่งในระดับนี้จะไม่มีการติดเชื้อครับแต่พอเข้าระดับที่2จะมีการทำลายถึงชั้นผิวหนังแท้ถ้าเป็นแบบตื้นหมายถึงผิวหนังแท้ชั้นบนบางส่วนถูกทำลายแต่ถ้าเป็นแบบลึกหมายถึงผิวหนังแท้ส่วนใหญ่ถูกทำลายไปครับและระดับที่3นี่แหละครับที่สามารถทำให้เกิดแผลเป็นได้คือผิวหนังจะถูกทำลายถึงชั้นไขมันเลยทีเดียวโดยแผลนี้จะมีลักษณะแห้งและแข็งเมื่อแผลหายก็จะนูนและแข็งขึ้นซึ่งแผลแบบนี้แหละครับถ้ามีขนาดไม่ใหญ่มากนักซิลิโคนเจลจะสามารถช่วยรักษาแผลเป็นให้หายได้ครับแหมแผลเป็นที่เกิดขึ้นนะคะก็ได้ซิลิโคนเจลนะคะมาเป็นพระเอกในการช่วยไว้ว่าแต่ซิลิโคนเจลที่เราใช้อยู่ในบ้านของเราตอนนี้ค่ะมีกี่ประเภทคะจริงๆซิลิโคนเจลทำมานานแล้วนะครับในทั่วโลกแล้วก็มีครับมีหลายลักษณะนะครับมีตั้งแต่บางหนาปานกลางจนกระทั่งหนาบางบางในบางมากๆส่วนใหญ่อันที่บางมากๆนี่เขาจะออกแบบไว้สำหรับติดที่ปากที่ใบหน้านะครับเพื่อให้มันสังเกตได้แต่ว่าปัญหาหลักก็คือว่าซิลิโคนเจลได้ผลดีแต่ว่ามันต้องนำเข้านะครับมันจะค่อนข้างราคาแพงก็คนไข้ที่ใช้ได้ก็แล้วอันนี้มันเบิกแค่ว่าในระบบสาธารณสุขเราเนี่ยมันแพงเกินไปที่เราจะเบิกได้ค่ะก็หมายความว่าคนไข้ต้องจ่ายเองคนไข้ต้องจ่ายเองเนี่ยคนไข้ผมว่าส่วนใหญ่จะจ่ายไม่ได้นะฮะพอจ่ายไม่ได้เราก็ต้องบางอย่างเราต้องหาเรื่องมาทดแทนอย่างเช่นชุดที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราใช้ร่วมกับซิลิโคนเจลในบางตำแหน่งอย่างเช่นตรงข้อมือเขาตรงนั้นอ่ะถ้าเราใส่อันนี้ร่วมด้วยเนี่ยก็จะได้ผลดีที่สุดแต่ในเมื่อคนไข้ไม่สามารถจ่ายตรงนั้นได้เราก็อาจจะต้องใช้เป็นผ้ารัดไว้อย่างเดียวนะฮะเท่าที่ผมทราบทางสวทช MTech นี่นะครับก็ได้สนใจเรื่องนี้มานานนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต้นแบบของการทำซิลิโคนเจลด้วยสาเหตุหลักก็คือเรื่องนี้แหละครับคือว่าเพื่อทดแทนการนำเข้าบางส่วนเพื่อทำให้ราคาถูกลงและคนไข้ทั่วไปจะได้สามารถใช้ได้ค่ะแบบนี้เนี่ยอยากจะไปเห็นแล้วล่ะค่ะว่าทาง M-Tech นี่นะคะเขาจะมีการคิดค้นแล้วก็พัฒนาซิลิโคนเจลเนี่ยออกไปอย่างไรไม่แน่นะคะต่อไปเนี่ยเราคนไทยค่ะจะได้มีโอกาสได้ใช้ซิลิโคนเจลเพื่อรักษาแผลเป็นก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปที่ตึก M-Tech กันค่ะไปดูวิธีการคิดค้นและพัฒนาซิลิโคนเจลค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันทำไมอยู่ครับคุณเอ๋สวัสดีค่ะดร.คะดีใจมากเลยมาเจอดร.อยากทราบค่ะว่าอย่างซิลิโคนเจลที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะคะกับซิลิโคนเจลที่ทางอินเทคพัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะมีที่มายังไงแล้วก็แตกต่างกันยังไงคะดร.คะซิลิโคนเจลที่ใช้อยู่ในบ้านเรานะคะส่วนใหญ่จะเป็นซิลิโคนที่นำเข้านะคะซึ่งราคาจะค่อนข้างแพงอย่างที่คุณเอเห็นอยู่นะคะตัวนี้นะคะราคานี้นะคะประมาณ800บาทที่เห็นที่โรงพยาบาลค่ะประมาณ800บาทเหรอคะก็ทางเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราสามารถพัฒนาขึ้นมาเองได้เนี่ยถ้าต้นทุนการผลิตต่ำลงเนี่ยผู้ป่วยก็จะสามารถใช้ได้มากขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นถามว่าตัวนี้เนี่ยต่างกับตัวที่เราวิจัยเนี่ยต่างกับตัวนี้ยังไงนะคะคือตัวนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากซิลิโคนซึ่งเป็นซิลิโคนที่ใช้กับทางอาหารได้นะคะที่เรียกว่าฟู้ดเกรดธรรมดานี่ซิลิโคนจะมีหลายประเภทอะคะค่ะใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะต้องเป็นคนซิลิโคนที่มีคุณสมบัติดีนิดนึงนะคะใช้ทางการแพทย์นะคะแล้วก็เราก็นำมาศึกษาการเตรียมสูตรนะคะแล้วก็การขึ้นรูปชิ้นงานให้ได้ชิ้นงานที่ใกล้เคียงกับตัวที่เป็นทางการค้านะคะโดยปกติแล้วชิ้นงานแบบนี้เนี่ยนะคะใช้สำหรับแผลขนาดเล็กๆเช่นแผลผ่าตัดเนี่ยค่ะก็จะไม่แพงนักสำหรับการรักษานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเกิดไฟไหม้น้ำร้อนรวกทั้งตัวเนี่ยใช้ทั้งตัวคงไม่ไหวนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากกว่าจะแปะครบเนี่ยนะคะแผ่นละ800บาทค่ะใช่ค่ะก็โดยปกติการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะใช้ตัวผ้ายืดรัดนะคะซึ่งจะเป็นผ้ารัดทั้งตัวนะคะเรา
ราก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราพัฒนาซิลิโคนแผ่นอันนี้ได้นะคะใช้สำหรับแผลเล็กนะคะในกรณีถ้ามีแผลขนาดใหญ่เราก็นำซิลิโคนที่เราพัฒนาสูตรขึ้นมาเนี่ยค่ะมาเคลือบลงบนผ้ายืดรัดนะคะซึ่งอาจจะเป็นผ้ายืดรัดชิ้นเล็กๆหรือว่าเป็นผ้าทั้งตัวก็ได้นะคะการใช้ซิลิโคนนะคะร่วมกับผ้ายืดรัดเนี่ยก็จะทำให้การรักษาเนี่ยแผลเป็นเนี่ยก็รักษาได้ดีมากขึ้นนะคะและอย่างที่ M-Tech นำมาใช้พัฒนาต่อให้เราใช้เป็นผ้าแบบนี้เหรอคะตอนนี้เราเป็นการพัฒนาเบื้องต้นนะคะแล้วก็เลยนำเอาผ้ายืดรัดผ้าพันแผลแบบที่ใช้แบบค่อนข้างง่ายเหมาะกับการวิจัยมาในการศึกษาก่อนนะคะและอย่างคุณสมบัติมันจะเทียบเท่ากันได้ไหมคะก็ได้นะคะเพราะผ้าลักษณะนี้นะคะเราสามารถปรับแรงยืดรัดของผ้าเนี่ยค่ะบนอวัยวะที่เราต้องการรัดเนี่ยได้มากตามความยืดของผ้านะคะยืดได้เยอะเหมือนกันตัวแรงของผ้าที่กดลงบนบริเวณบาดแผลกับซิลิโคนเนี่ยค่ะก็จะทำให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นนะคะค่ะโอ้ยแล้วอย่างเวลาที่เราเอามาเคลือบทับรวมกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหรอคะค่ะใช่ค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะมีซิลิโคนที่เคลือบอยู่บนผิวของผ้ายืดรัดนะคะแล้วก็สามารถยืดได้ปกติเหมือนผ้ายืดรัดทั่วๆไปนะคะการใช้งานเราก็จะปิดลงบริเวณแผลที่มีแผลนะคะแล้วก็พันรอบๆแรงกดทับของผ้ายืดรัดกับซิลิโคนนะคะซิลิโคนปกติจะเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์นะคะซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นสารที่เหนียวนะคะแล้วก็คุณสมบัติโดดเด่นของซิลิโคนก็คือมันจะยอมให้ออกซิเจนเนี่ยค่ะซึมผ่านได้ง่ายนะคะออกซิเจนเนี่ยจะมีตัวช่วยมีส่วนช่วยทำให้แผลเราเนี่ยหายได้ดีขึ้นนะคะและขณะใช้งานนะคะซิลิโคนใช้ไปแล้วเนี่ยบนผิวเราจะรู้สึกแผลเนี่ยชุ่มชื้นนะคะเย็นสบายซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะแผลก็จะหายได้เร็วมากขึ้นด้วยค่ะอ๋อแหมดีจังเลยนะคะขอจับหน่อยค่ะได้ค่ะยืดมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะคุ้นเคยแล้วบอกว่าเอ๊ะเราขออนุญาตนำไปปิดแผลปวดเมื่อยหลังอย่างนี้ได้ไหมคะอ๋อไม่ได้นะคะคือแผลนี้สำหรับลดแผลเป็นนะคะไม่ใช่เป็นการเจ็บปวดเหมือนแผ่นกอเอี้ยไม่ใช่นะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวใช้ผิดวิธีค่ะเห็นว่าลักษณะคล้ายๆกันแม้แต่เห็นแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าประโยชน์เนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอยากเห็นขั้นตอนแล้วล่ะค่ะดร.คะเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนนะคะด้านไหนคะด้านนี้ค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะพามาดูวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานนะคะก็จะมีแผ่นซิลิโคนนะคะแล้วก็ในส่วนของการนำซิลิโคนมาเคลือบลงผ้ายืดรัดนะคะค่ะค่ะแล้วก็เวลาหน่อยนะคะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณบีทดสอบให้ดูเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยค่ะเราต้องทำยังไงคะก็คืออันนี้จะเป็นสูตรซิลิโคนที่ผสมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำมาขึ้นรูปอะค่ะค่ะจากนั้นเราก็เทลงบนแผ่นแม่แบบอะค่ะเหนียวมากเลยนะคะสำหรับการผลิตซิลิโคนเจลให้ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับเมื่อเรามีซิลิโคนเจลเหลวเตรียมไว้แล้วก็นำมาเทลงบนแม่แบบที่มี3ขนาดด้วยกันครับปาดเจลให้อยู่ภายในบริเวณแม่แบบแต่ละขนาดจากนั้นนำแผ่นเหล็กมาปิดเพื่อให้แผ่นซิลิโคนเจลออกมารูปแบบตามที่เราต้องการแล้วนำไปผ่านความร้อนด้วยอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะได้แผ่นซิลิโคนเจลไว้ใช้รักษาแผลเป็นได้แล้วล่ะครับพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะก็ชิ้นงานที่ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตามเหมือนที่เราได้เห็นมาสักครู่นี้ค่ะค่ะก็จะเป็นตัวแผ่นซิลิโคนเจลออกมานะคะก็สำหรับใช้ในการปิดแผลในกรณีถ้าเรามีแผลนะคะก็ปิดลงไปบนผิวหนังนะคะค่ะอย่างพอเราออกมาตามแบบของเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นทรงที่เราวางไว้เหมือนเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วแบบที่เราใช้มาเคลือบกับแผ่นยืดรัดแบบนี้นะคะเราต้องทำยังไงในกรณีของการเตรียมซิลิโคนที่เคลือบบนแผ่นยืดรัดแบบนี้นะคะเราก็จะทำการเทซิลิโคนนะคะลงไปในแม่แบบของเราที่เราเตรียมขึ้นนะคะอ๋อเราไม่ใช่เอาแผ่นซิลิโคนเจลมาแล้วก็มาวางไว้เหรอคะไม่ใช่นะคะก็คือเราจะเริ่มจากตัวซิลิโคนเจลในถ้วยนี้เหมือนเดิมนะคะค่ะก็เป็นสูตรวัตถุดิบเดิมค่ะใช่ค่ะจากนั้นก็วันนี้ดีใจแล้วเราก็จะเริ่มเทลงบนชิ้นงานผ้ายืดนะคะได้เข้ามาในห้องแลบได้เห็นการทดสอบมันจริงๆเลยค่ะแล้ว
ล้วก็ใช้แบบเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแท่งปาดนะคะปาดซิลิโคนให้อยู่บนผ้ายืดรัดนะคะเราสามารถปรับระดับความหนาของซิลิโคนที่เราจะเคลือบบนชิ้นงานได้นะคะอย่างความหนาความบางเนี่ยมันให้ผลต่างกันยังไงอะคะถ้าความหนาน้อยไปนะคะก็จะเคลือบได้ไม่ดีมากนักนะคะถ้าบางน้อยไปนะคะแต่ถ้าเคลือบหนาเกินไปเนี่ยก็มันก็จะแข็งกระด้างเกินไปนะคะแล้วก็สิ้นเปลืองวัสดุด้วยนะคะที่สำคัญนั่นเองค่ะอย่างนั้นให้คุณดีทำให้ดูดีกว่านะคะที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปขอแบบนี้นะคะจะช่วยลดต้นทุนในแบบผ้ายึดรัดแบบเดิมได้ไหมคะในกรณีนี้นะคะเราจะมองในจุดของจุดเด่นของซิลิโคนที่เคลือบอยู่บนผ้ายืดรัดนะคะก็จะทำให้การรักษาแผลเนี่ยดีขึ้นนะคะเราจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการรักษาแผลเป็น2 in 1ค่ะใช่ค่ะถูกแล้วค่ะ 2 in 1ค่ะนำซิลิโคนมาร่วมกับผ้ายืดรัดนะคะค่ะเอ๊ะแล้วแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้พันบาดแผลของเราเนี่ยค่ะเราจะต้องพันไว้นานประมาณเท่าไหร่ปกตินะคะตัวซิลิโคนเนี่ยค่ะเราจะใช้นะคะวันหนึ่งแล้วเราสามารถนำกลับมาทำความสะอาดตัวแผ่นซิลิโคนได้เพราะปกติเราจะมีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็นำแผ่นนี้ค่ะมาซักล้างนะคะซึ่งซักล้างเสร็จตากให้แห้งเสร็จแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะความสามารถในการยึดติดกับผิวหนังเนี่ยก็จะคงเหมือนเดิมนะคะจากการวิจัยของเราเนี่ยเราทดลองซักล้างประมาณ10ครั้งก็ยังสามารถยึดติดได้เหมือนเดิม10ครั้งเลยอะคะไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวเราก็ทิ้งไปเลยไม่มีเสียดายแย่เลยนะจนกระทั่งมันไม่สามารถยึดติดกับผิวหนังได้อะค่ะค่ะตอนนี้มีการใช้ทดสอบแล้วหรือยังคะเราทดสอบในเรื่องของความเป็นพิษของวัสดุนะคะทดสอบกับเซลล์ผิวหนังนะคะก็ทดสอบแล้วก็ไม่เป็นพิษกับเซลล์ผิวหนังนะคะแล้วเราก็ทดสอบในเรื่องของความแพ้ของตัววัสดุกับผิวหนังของสัตว์ทดลองนะคะเพื่อเราใช้กระต่ายนะคะแล้วในเรื่องของความระคายเคืองก็เช่นกันก็ทุกอย่างก็ผ่านหมดนะคะพี่ดีคะอย่างตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ในการอบอะคะอบประมาณชั่วโมงนึงเหมือนกันนะคะชั่วโมงแต่อุณหภูมิ120องศาเนื่องจากว่าเป็นผ้านะคะเราไม่สามารถอบที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ได้นะคะก็จะใช้อุณหภูมิสั้นอุณหภูมิต่ำกว่านิดนึงก็คือประมาณ120นะคะแหมวันนี้นะคะได้เข้ามาในห้องแลบแห่งนี้ของ Mtech นะคะแล้วก็ได้เห็นกระบวนการนะคะในการทำซิลิโคนเจลนะคะแล้วก็ผ้ายืดรัดนะคะโดยการเคลือบซิลิโคนเข้าไปอีกทีนึงก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมากเลยค่ะอยากให้คุณมณิดานะคะช่วยบอกถึงประโยชน์ของ2สิ่งนี้ที่จะมีต่อผู้ป่วยด้วยค่ะก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าซิลิโคนเจลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำมาทำเป็นแผ่นซิลิโคนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักนะคะค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงอย่างกรณีนี้ก็800บาทนะคะก็การใช้งานเนี่ยการเข้าถึงชิ้นงานเนี่ยมันก็จะจำกัดสำหรับผู้ที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำนะคะถ้าเราสามารถผลิตเองนะคะอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะว่าตัวชิ้นงานนี้นะคะเราใช้วัตถุดิบของซิลิโคนประมาณไม่ถึง10บาทนะคะก็เราจะได้ชิ้นงานที่มีราคาค่อนข้างถูกลงนะคะคุณภาพชีวิตของบ้านเราก็จะดีขึ้นนะคะเข้าถึงก็ง่ายขึ้นนะคะประกอบกับการนำเอาซิลิโคนมาใช้กับผ้ายืดรัดนะคะก็จะทำให้การรักษาแผลเป็นเนี่ยเกิดได้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะได้รับความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะต้องขอบคุณคุณบีนะคะที่มาช่วยสาธิตให้ดูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดร.มณิดาด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการรักษาผู้ป่วยที่จะเกิดเป็นแผลเป็นได้ในอนาคตนั่นเองค่ะโอ้โหแต่ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงหน้านะคะเรายังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะเขามีชื่อเรียกว่าเครื่องยกผู้ป่วยนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามชมได้ในช่วงหน้ากับเครื่องยกผู้ป่วยค่ะThank you.
เอกก็มาถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่แล้วค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการดูแลและช่วยเหลืออย่างไรและจะมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยด้วยหรือเปล่านั้นนะคะต้องไปถามอาจารย์ทศพรค่ะตามมาเลยค่ะไม่ง่ายเลยนะครับหากเราต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างดีที่สำคัญหากมีการยกหรือเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกวิธีแล้วล่ะก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บทั้งผู้ป่วยและผู้ยกเลยนะครับการเคลื่อนย้ายแบบนี้จะต้องใช้ประสบการณ์และการฝึกฝนการยกอย่างถูกวิธีและที่สำคัญถ้ามีอุปกรณ์หรือเครื่องมือมาช่วยด้วยก็จะดีมากเลยครับอาจารย์ทศพรค่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะอาจารย์คะโอ้โหอาจารย์คะเข้ามาในนี้นะคะเห็นผู้สูงอายุเยอะแยะมากมายเลยค่ะเลยอยากจะขอถามอาจารย์นะคะว่าเอ๊ะอย่างประเภทของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ะมีเยอะไหมคะอาจารย์คะมีเยอะพอสมควรครับเพราะว่าอย่างเท่าที่เห็นในห้องนี้ก็มีอยู่20-30ท่านนะครับค่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะอ่อนแรงนะครับหรือเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องปวดข้อบางคนอาจจะมีภาวะเป็นอัมพาตครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอื่นซึ่งทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอ่อนแรงลงไปครับก็ต้องมารับการดูแลพยาบาลที่เรือนพยาบาลนี้นะครับนอกจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยบางท่านก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เลยใช่ไหมคะแสดงว่าต้องมีคนที่มาดูแลเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะก็มีอยู่ 2-3 ท่านครับก็แต่ต้องดูแลทั้งหมดเหมือนกันซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควรบางคนก็ต้องพาเข้าไปอาบน้ำเข้าห้องน้ำนะครับโหเฉลี่ยต่อคนนี่ไม่ได้เลยนะอาจารย์นะเพราะว่าต้องคอยค่อยๆไล่ดูไปทีละท่านทีละคนด้วยนะคะอาจารย์เขาเลยอยากวิธีการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาทำกันยังไงอะคะเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างถ้าจะต้องพาลงจากเตียงไปเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องอาศัยการยกนะครับเพราะว่าทำโดยลำพังก็ไม่ไหวงั้นการยกก็ต้องมีผู้ยก2คนแต่ก็ตามเนี่ยการยกเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้สูงอายุซึ่งถูกยกด้วยซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าหากเขาไม่ค่อยรู้สึกตัวดีเท่าไหร่นะครับหรือเขาสื่อสารกันไม่เข้าใจเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันครับเกิดว่าไม่ยอมผู้สูงอายุไม่ยอมอะไรเงี้ยค่ะคนถึงแม้จะมี2คน2แรงช่วยกันแต่ว่าก็ยากเหมือนกันก็ลำบากมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ถือว่าเป็นปัญหาไหมคะอาจารย์คะโอ้เป็นปัญหาเลยครับเป็นทั้งสวัสดิภาพของผู้ยกและผู้ถูกยกเลยครับค่ะแม้ได้ยินได้ฟังแบบนี้นะคะอยากจะเห็นจังเลยอะค่ะว่าเวลาที่คนดูแลเนี่ยช่วยกันยกผู้สูงอายุเนี่ยจะลำบากยังไงอะคะอาจารย์คะพอดีมีคุณยายอยู่ท่านนึงกำลังจะเข้าห้องน้ำนะครับค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยครับได้เลยค่ะคุณยายท่านนี้นั่นเองนะคะนี่ครับจะต้องใช้ผู้ยก2คนครับในการที่จะยกผู้สูงอายุเนี่ยลงจากเตียงไปรถเข็นนะครับค่ะโอ้สวัสดีค่ะคุณยายค่ะคุณยายจะไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวหนูช่วยได้ไหมคะอาจารย์คะไม่ได้ครับไม่ได้ครับคุณเอ๋ไม่ได้รับการฝึกมาเนี่ย คุณเอ๋จะไม่รู้ว่าจะต้องช่วยอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าอุ๊ยกำลังยกผู้สูงอายุอยู่เนี่ยเราอยากช่วยเราเข้าไปช่วยยกมาเลยอย่างเงี้ยต้องรู้วิธีช่วยที่ถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้วิธีนั้นจะเป็นยังไงอะคะอาจารย์ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดนะครับอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันคนนึงจะดึงคนนึงจะดันนะครับจับพยุงไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เกิดบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอ๋ออย่างนั้นเองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอ้โหลำบากไหมคะพี่ พี่บอกว่านิดหน่อยค่ะนิดหน่อยโอ้แต่ว่าพูดถึงเนี่ยบางทีเขาก็ปวดหลังครับทุกวันเลยนะคะอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่ยกแค่เฉพาะเตียงเดียวแต่ว่ายังมีอีกหลายเตียงอีกหลายคนที่ต้องดูแลใช่ครับส่วนใหญ่ที่ต้องมาที่นี่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยผู้ช่วยถือว่าเป็นปัญหาไหมคะอาจารย์เป็นปัญหาเลยครับเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพของผู้ยกด้วยนะครับค่ะเพราะว่าเราก็ลืมคิดไปว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องยกสิ่งที่หนักๆหรือผู้สูงอายุที่ตัวหนักๆทุกวันเนี่ยถึงแม้จะตัวไม่หนักมากแต่ว่าทำซ้ำบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยได้ด้วยครับโอ้โหอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยตรงนี้ได้บ้างไหมคะก็มีเครื่องยกผู้ป่วยครับผมได้ออกแบบแล้วก็วิจัยพัฒนาร่วมกับMTechที่สวทช.นะครับก็ได้นำมาทดสอบการใช้งานที่นี่ค่ะ
แสดงว่าเครื่องยกผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเครื่องนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดแรงของคนดูแลไปได้เยอะเลยใช่ไหมคะรวมทั้งให้ความปลอดภัยทั้งผู้ยกและผู้ถูกยกด้วยครับค่ะแหมแบบนี้นะคะอยากจะเห็นเทคโนโลยีเครื่องยกผู้ป่วยที่อาจารย์ว่าจังเลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมต่อได้ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับได้เลยค่ะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ในออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไปอาจารย์คะนี่คือเครื่องยกผู้สูงอายุหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับนี่คือเครื่องยกผู้ป่วยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกันให้รู้กันอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดๆสักทีเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ทศพรบอกว่าวิธีการใช้งานเครื่องนี้ต้องทำยังไงคะครับคือเครื่องนี้เราจะมีผ้าใบพยุงตัวผู้ป่วยกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มาคล้องกับคานยกของเครื่องเครื่องนี้ก็ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีพลังงานจากแบตเตอรี่แล้วก็มีสายรีโมทให้ด้วยนะครับค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่จะต้องมาประคองหรือจัดท่าระหว่างให้ยกขึ้นหรือลงเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องได้ค่ะอย่างคุณตาท่านนี้ก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้ยกออกไปนั่งหรือว่าไปเดินเล่นเหรอคะอาจารย์คะเราคุณตาเดินไม่ได้เราก็ยกคุณตาเนี่ยไปนั่งรถเข็นแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็นี่พากลับมาส่งที่เตียงครับค่ะแล้วอย่างพอมาถึงตรงระหว่างนี้ค่ะก็ต้องให้คุณตานอนลงเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เราต้องยกลงหรือเปล่าคะเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยนะคะดูหน่อยครับถึงเครื่องนี้ก็ใช้งานง่ายเหมือนกันนะคะอาจารย์คะระหว่างการยกขึ้นลงเนี่ยมันจะมีความนิ่มนวล นะครับไม่ขึ้นเร็วหรือช้าจนเกินไปผู้ยกเนี่ยก็จะควบคุมขึ้นง่ายแล้วก็ตัวผู้ถูกยกเองก็รู้สึกสบายด้วยครับค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นอย่างแบบเดิมๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะถ้าแบบใช้แรงคนช่วยยกเยอะเลยนะคะอย่างที่เราเห็นครับออกแรงยกต้องใช้คนอย่างน้อย2คนค่ะนะครับแล้วก็ต้องรูปร่างใกล้เคียงกันด้วยนะครับแล้วก็พละกำลังก็ใกล้เคียงกันค่ะครับแล้วก็เวลายกนี่ก็ต้องให้จังหวะกันซึ่งไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยแล้วต้องฝึกฝนอย่างชำนาญด้วยนะครับค่ะไม่ใช่ว่าใครๆจะมายกก็ได้ต้องมีการฝึกนะครับค่ะอาจารย์คะเครื่องช่วยยกนี้สะดวกมากเลยนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการยกแบบเดิมๆอะคะอาจารย์ว่ายังไงคะแตกต่างกันมากเลยครับการยกแบบเดิมเนี่ยต้องใช้คน2คนนะครับต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความชำนาญถ้าเป็นเครื่องยกนี้ใช้เพียงคนเดียวได้แล้วก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเครื่องถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วก็ควบคุมการยกขึ้นลงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับการฝึกฝนการใช้เครื่องก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าฝึกวิธีการสอดผ้าใบเข้าใต้ตัวเอามาคล้องกับเครื่องแล้วก็เปิดสวิตช์ยกขึ้นหรือปล่อยลงค่ะโอ้โหน้องเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยชื่อน้องกฤษยมนต์นะคะน้องกฤษยมนต์รู้สึกยังไงบ้างพอมามีเครื่องช่วยยกแบบนี้มาช่วยเราอะค่ะรู้สึกว่าเป็นเครื่องที่สะดวกดีอะค่ะค่ะก็มีเทคนิคไม่ยากค่ะแล้วก็ใช้รีโมทก็ง่ายดีง่ายกว่าที่จะใช้แรงคนยกเพียงอย่างเดียวอะค่ะเพราะว่าถ้าใช้แรงคนยกจะต้องใช้แรงเยอะมากถ้ายกไม่ถูกก็อาจจะแบบทำให้เกิดอันตรายทั้งผู้ยกแล้วก็ผู้ถูกยกยกคนเดียวนี่ได้ไหมคะถ้าเกิดเป็นแบบเดิมอะค่ะก็ได้แต่ว่าต้องใช้แรงเยอะค่อนข้างยากนะคะต้องสองคนต้องช่วยกันประสานมือเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องช่วยยกตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยทำคนเดียวได้เลยนะคะสะดวกขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะครับโอ้โหดีจังเลยค่ะตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือเราเก็บผ้าใบค่ะเตรียมแค่นั้นเองเหรอคะค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยย้ำถึงประโยชน์ของเครื่องช่วยยกผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุตัวนี้ด้วยค่ะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถูกยกและก็ผู้ยกนะครับคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยครับลองนึกง่ายๆว่าถ้าเขาไม่สามารถลุกขึ้นมานั่งรถเข็นนะครับไม่ออกไปสัมผัสบรรยากาศข้างนอกเนี่ยเขาก็นอนแต่อยู่ในเตียงครับแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะยกเขาเอามานั่งรถเข็นพาออกไปสูดอากาศครับสูดอากาศข้างนอกหรือแม้แต่ว่าไปร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุคนอื่นๆอาจจะไปร่วมร้องเพลงร่วมเล่นกิจกรรมนันทนาการ
แค่นี้คุณภาพชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยค่ะเราได้เห็นประโยชน์ของเครื่องช่วยยกตัวนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของโครงสร้างล่ะคะอาจารย์คะโครงสร้างนี่เราออกแบบกับทางนักวิจัยที่ M-Tech นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยคุณพระสุค่ะนักวิจัยที่ M-Tech เนี่ยเขาจะให้รายละเอียดครับค่ะแสดงว่าตอนแรกเนี่ยอาจารย์กับคุณพระสุนี่มีการคุยปรึกษาหารือกันก่อนหรือเปล่าคะใช่ครับจะทำเครื่องออกมาเป็นยังไงดีความต้องการเบื้องต้นคือเราเหมือนกันคือเราต้องการสร้างเครื่องยกค่ะครับผมมีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้งานกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็ทาง M-Tech เนี่ยมีความชำนาญเรื่องของการออกแบบนะครับเพราะความต้องการตรงนี้มาพบกันเนี่ยเราก็ได้คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกันแล้วก็ได้มาออกแบบร่วมกันนะครับผมเป็นคนให้ข้อมูลแล้วก็ทาง M-Tech เป็นนำไปออกแบบแล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องยกครับโอ้โหดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่มาในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นประโยชน์นะคะของการดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะรวมถึงเครื่องช่วยยกตัวนี้ด้วยละค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งน้องกฤษยมนนะคะขอบคุณค่ะและอาจารย์ทศพรค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเราไปที่ตึก M-Tech กันค่ะไปดูกันนะคะว่าโครงสร้างของเครื่องยกผู้ป่วยและผู้สูงอายุตัวนี้จะเป็นอย่างไรค่ะไปตึก M-Tech กันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็กลับมาที่ตึก M-Tech อีกครั้งค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโครงสร้างของเครื่องยกผู้ป่วยจากดร.พัสสุกันค่ะมาเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจเครื่องยกผู้ป่วยที่คุ้นเคยมาถูกห้องแล้วค่ะพิสูจน์ให้ชัดชัดสวัสดีค่ะดร.พัสสุใช่ไหมคะใช่แล้วพี่คะสวัสดีค่ะที่เราไม่เคยรู้แล้วคุณทดสอบมันอยู่เลยอย่างนี้อยู่ในช่วงไหนแล้วคะคือตอนนี้เราจะทดสอบการยกผู้ป่วยอยู่นะครับค่ะพูดถึงนะคะเครื่องยกผู้ป่วยที่เห็นไปเห็นที่เชียงใหม่เนี่ยรูปร่างหรือว่าโครงสร้างเนี่ยคล้ายๆกับเครื่องนี้เลยใช่ครับแต่รู้สึกว่าเครื่องนี้จะดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยนะคะใช่นี่เราเก็บให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับอ๋อค่ะเอ๊ะแล้วมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเยอะไหมคะก็จะมีตัวรวมกล่องคอนโทรลเนี่ยมารวมกันอยู่ที่กล่องด้านหน้านี้อันเดียวอ๋อตอนแรกติดอยู่ด้านหลังใช่ใช่นะคะเอาค่ะเดี๋ยวช่วยทดสอบ okay, กันดีกว่าค่ะรบกวนคุณเก๋ช่วยทำยังไงคะห่วงด้านหลังเนี่ยจะใช้ห่วงแรกที่ใกล้กับตัวผู้ป่วยที่สุดนะครับแล้วก็คล้องเข้าไปในกระคองคล้องเข้าไปทำไมถึงใช้ห่วงแรกสุดเลยล่ะคะคือด้านหลังนี่จะได้ตั้งขึ้นนะครับนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวอันด้านหน้านะครับใช้ห่วงที่ไกลที่สุดค่ะพี่มั่นใจได้เลยนะคะ พี่บอกมีผู้ช่วยแบบนี้มันเริ่มไม่มั่นใจแล้วค่ะอันนี้ครับค่ะตรงนี้สอดไว้ด้านหน้าโอเคแล้วก็เช็คว่าเรียบร้อยทั้ง4ด้านเช็คว่าเรียบร้อยมั่นใจนะพี่นะมั่นใจโอเคค่ะเช็คเรียบร้อยแล้วก็รบกวนคุณเอ๋ช่วยกดรีโมทของการยกเลยครับโอ้โหนี่เป็นรีโมทเลยเหรอคะแล้วแปะปึ๊บไว้แบบนี้เลยใช่ครับใช้แม่เหล็กมีจะมีแม่เหล็กอยู่ในตัวรีโมทจริงหรือเปล่าคะลองดูอุ๊ยก็จะสะดวกได้จริงด้วยสะดวกในการใช้งานครับแปะไปตรงไหนก็ได้นะครับ2ปุ่มนี้ก็คือขึ้นกับลงขึ้นกับลงครับตอนนี้เราก็จะให้ก็เชิญคุณเอ๋ลองกดเสียงดังมั้ยคะนิดหน่อยครับแล้วอย่างระบบตรงนี้ค่ะเป็นระบบอะไรล่ะคะใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนขึ้นมาครับก็จะค่อนข้างนุ่มนวลต่อเนื่องค่ะธรรมดาเคยเห็นว่าเวลาที่เขาจะทำระบบที่เกี่ยวกับการยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้เป็นไฮดรอลิกที่เราไม่ใช้ไฮดรอลิกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไฮดรอลิกมันจะขึ้นเป็นขั้นๆนะครับมันจะกระตุกกระตุกขึ้นมากระตุกกระตุกกระตุกมันก็ไม่สบายกับตัวของผู้ป่วยด้วยใช่ไหมคะพี่ขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสบายครับรู้สึกสบายมากเลยตอนนี้ตัวก็จะเริ่มลอยขึ้นลอยขึ้นรับน้ำหนักได้เท่าเดิมไหมคะครับ120กิโล120กิโลนะคะ120กิโลกรัมโอเคเอ๊ะไม่ได้ปล่อยมือออกเลยอ่ะอันนี้คือมันขึ้นจนสุดแล้วครับ
ก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคแปะไว้ที่เดิมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นเราก็จะยกตัวเก้าอี้เข็นนี้ออกรบกวนคุณเอช่วยปลดล็อกด้านล่างอยู่ตรงล้อไหนคะล็อกเจอไหมครับตรงนี้ครับโอเคเจ็บครับโอเคแล้วก็ถอยเก้าอี้เข็นออกนี่โดยปกติเนี่ยจะเราจะตั้งเครื่องยกผู้ป่วยในข้างๆเตียงนะครับเพื่อทำการยกผู้ป่วยจากเก้าอี้เข็นลงไปที่เตียงครับพี่คะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากนอนครับอยากนอนยังสบายอยู่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดสมมติว่าเตียงอยู่ด้านนี้นะคะเราก็หมุนแล้วก็จะสวิงตัวทั้งเครื่องเนี่ยโดยให้ขาลอดเข้าไปในใต้เตียงนะครับแล้วก็จะกดปุ่มลงให้วางผู้ป่วยลงบนเตียงนะครับค่ะโอ้โหดีจังเลยแบบนี้เนี่ยก็เหมาะกับคนดูแลที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคนชราไม่ใช่ที่รูปร่างผอมบางได้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ลงก่อนดีกว่านะคะก็ทำการล็อกล้อก่อนครับล็อกล้อก่อนนะคะเพื่อเก้าอี้จะได้ไม่เลื่อนไปไหนอืมค่ะเลื่อนไม่ได้พี่หนูล็อกแล้วนะล็อกอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็หยิบรีโมทมาครับแล้วก็กดลงครับธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนติดอยู่ด้านหลังแต่ที่มาติดด้านหน้าเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้เห็นการทำงานของหน้าจอระหว่างเราใช้งานไปด้วยก็จะสะดวกขึ้นอันนี้เราจะค่อยยกเพราะว่าบางทีถ้าลงไปธรรมดาเนี่ยผู้ป่วยจะนอนเอนไปนะครับก็ช่วยยกให้ตัวผู้ป่วยตั้งตรงจะได้นั่งพี่หวังตัวเบาหน่อยครับโอเคแล้วครับโอเคครับดร.คะเมื่อกี้เอเห็นว่าเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายใช่ครับก็คือสมมติคุณเอไม่ถนัดทางข้างโน้นก็สามารถเสียบตัวรีโมทจากคอนโทรลจากข้างนี้ก็ได้ไว้สองฝั่งได้เลยนะคะโหยดีจังเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราปลดนะครับออกก่อนดีกว่าทำไมตรงห่วงเนี่ยค่ะถึงหันหน้าเข้าหากันหมดเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดเวลาเรายกขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยโหยได้เห็นเครื่องยกผู้ป่วยแบบที่มีการพัฒนาขึ้นมานี้ก็มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเยอะด้วยเหมือนกันนะคะแบบนี้อยากเห็นโครงสร้างลึกๆของเครื่องนี้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราให้คนที่เป็นคนออกแบบตัวเครื่องเนี่ยนะครับเป็นคนอธิบายดีกว่าครับได้ค่ะใครคะนะครับคุณปริญญาเนี่ยครับพี่ปริญญาคนนี้เองแล้วก็ไม่บอกว่าเป็นคนออกแบบตั้งแต่ตอนแรกแหมซุ่มอยู่นานเลยนะคะพี่คะเราออกแบบเองแล้วเรายังจะต้องทดสอบเองแบบนี้ด้วยเหรอคะครับเพราะว่าคุณออกแบบเองแล้วเนี่ยสามารถต้องกล้าที่จะทดสอบเองได้ด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะเยี่ยมยอดมากเดี๋ยวเราไปดูการออกแบบโครงสร้างตรงไหนดีคะทางด้านนี้เลยครับผมโอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ลงได้เลยค่ะรบกวนช่วยเข็นหน่อยครับเพราะมันไม่มีเก้าอี้ครับโอ้โหสบายเลยนะพี่ปริญญาโอ้ยทำไมนานอย่างนี้โอเคครับถึงแล้วคะครับผมทีนี้นะครับเราก็จะมาดูโครงสร้างครับเพื่อการใช้ประโยชน์จากเครื่องยกผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดการออกแบบโครงสร้างของเครื่องก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญครับโดยโครงสร้างของเครื่องยกผู้ป่วยนี้ได้มีการออกแบบส่วนฐานเป็นโครงโลหะมีความสูงของฐานที่ต่ำเพื่อความมั่นคงและให้สามารถสอดเข้าออกใต้เตียงผู้ป่วยได้ครับนอกจากนี้ยังมีความกว้างของฐานที่มากกว่าความกว้างของเก้าอี้ล้อเข็นแบบมาตรฐานโดยมีคันโยกเพื่อปรับระดับความกว้างได้อีกด้วยส่วนเสาและคานรับน้ำหนักตัวผู้ป่วยเป็นเสาโลหะปรับระยะได้ในแนวดิ่งโดยใช้การก้มเงยของเครื่องและในส่วนที่ต้องพยุงตัวผู้ป่วยก็เป็นผ้าใบและมีห่วงสำหรับแขวนกับตะขอแบบนี้อีกด้วยครับเครื่องยกผู้ป่วยเนี่ยค่ะเรื่องน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญไหมคะครับผมเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าโครงสร้างของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องเทสด้วยน้ำหนักที่มากกว่า120นะฮะน้ำหนักที่เราเทสเนี่ยก็เป็น180กิโลกรัมครับเพราะว่าอะไรคะ
ว่าเราจะต้องทดสอบที่ 1.5 เท่าของน้ำหนักสูงสุดที่เราจะใช้จริงครับอ๋อน้ำหนักสูงสุดที่เราใช้จริงก็คือ120กิโลกรัมแล้วก็ต้องเทสมากกว่า120กิโลกรัมนั่นเองนะคะโอ้โหพูดถึงนะคะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทาง MTEC ก็คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะพี่ปริญญาคะสรุปว่าพี่ยืนได้ไหมคะเนี่ยยืนได้ครับยืนได้แล้วครับผมแหมนั่งสบายมานานเลยนะคะครับผมต้องเข้าใจผู้ป่วยครับก็เลยต้องแกล้งเป็นผู้ป่วยครับโอ้โหแบบดีดีจังเลยค่ะเข้าถึงแล้วก็รู้อกรู้ใจซึ่งกันและกันแบบนี้นะโหเป็นงานวิจัยที่เยี่ยมยอดมากเลยค่ะดร.พสุคะแล้วอย่างตอนนี้นะคะเครื่องยกผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ในโรงพยาบาลจริงๆได้หรือยังคะคือตอนนี้เป็นต้นแบบที่พร้อมใช้ครับก็กำลังดูว่าควรจะถ่ายทอดเทคโนโลยีเลยลักษณะไหนอยู่ครับค่ะแต่สิ่งที่มั่นใจได้อย่างนึงก็คือว่าคนที่ดูแลแล้วก็คนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะคะต้องถามว่าจุดประสงค์หลักจริงๆเลยค่ะที่คิดเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะคือช่วยลดภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยครับค่ะเผื่อว่าเราเป็นคนดูแลที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นพยาบาลที่รูปร่างเล็กๆเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องยกแต่ว่าใช้แรงคนแบบนี้ค่ะยกผู้ป่วยตัวใหญ่ๆเนี่ยนะคะบ่อยๆครั้งเนี่ยต่อวันเนี่ยก็อาจจะทำให้เราปวดหลังได้ปวดหลังได้คุณผู้ชมคะและทั้งหมดที่เราได้ชมไปนี่แหละค่ะก็คือเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนเจลตั้งแต่ต้นรายการค่ะจนมาถึงเครื่องนี้นะคะเครื่องยกผู้ป่วยค่ะนับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยจริงๆเลยค่ะและถ้าหากว่านักวิจัยของเรานะคะไม่มีวันที่จะหยุดคิดนะคะรับรองว่าสิ่งประดิษฐ์หรือว่างานวิจัยดีๆเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ให้พวกเราชาวบ้านเนี่ยได้ใช้กันอย่างแน่นอนเลยค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของซิลิโคนเจลหรือว่าเครื่องยกผู้ป่วยนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTEC ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราสามคนนะคะดร.พสุนะคะและคุณปริญญานะคะพร้อมด้วยเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะก่อนจบรายการวันนี้เราลองมาดูกันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้รายการของเรานำอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างในวันนี้เราได้นำเสนอเทคโนโลยีการแพทย์ถึง2อย่างด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนเจลที่สามารถช่วยลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้เป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาให้มีรูปแบบการใช้งานในรูปแบบที่สะดวกขึ้นและที่สำคัญยังมีการผลิตขึ้นเองในประเทศเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วยครับแล้วยังมีเรื่องของเครื่องยกผู้ป่วยที่ได้นำปัญหาการดูแลผู้ป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นมาพัฒนาจนเกิดเป็นเครื่องที่สามารถใช้ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยทั้งกับตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลเองอีกด้วยครับเรียกได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากกับทั้ง2เทคโนโลยีทางการแพทย์นี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่สงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทาง MTEC มีแนวทางในการพัฒนาเครื่องยกผู้ป่วยและซิลิโคนเจลในการนำไปใช้งานจริงอย่างไรสำหรับแนวทางในการพัฒนาเครื่องยกผู้ป่วยต่อนะครับเราก็ได้ความคิดเห็นจากผู้ใช้จากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เขาอยากให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยการลดน้ำหนักของตัวเครื่องยกผู้ป่วยแล้วก็สามารถให้สามารถพับเก็บได้เพื่อสะดวกในการเก็บรักษานะครับเราก็จะทำการพัฒนาออกแบบตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับสำหรับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ย MTEC กำลังคุยอยู่ว่าจะถ่ายทอดโดยตรงไปที่ภาคเอกชนหรือภาครัฐดีนะครับก็กำลังคุยปรึกษากันอยู่ครับทางเราก็พัฒนาต้นแบบออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือนำซิลิโคนเจลเข้ามาผลิตเป็นแผ่นตัวซิลิโคนเจลที่ใช้สำหรับปิดแผลโดยตรงเพื่อป้องกันการเกิดแผลแผลเป็นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการนำเอาซิลิโคนเจลมาเคลือบลงบนผ้ายืดนะคะก็จะเป็นการอาศัยแรงกดทับของผ้ายืดและตัวซิลิโคนเองช่วยทำให้แผลเกิดเป็นแผลเป็นได้
ได้ยากขึ้นนะคะช่วยการรักษาให้ดีขึ้นการวิจัยพัฒนาของเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาต้นแบบที่ผลิตได้เองในบ้านเรานะคะที่มีราคาของวัสดุเนี่ยค่อนข้างถูกลงกว่าเดิมในระดับที่ผู้ป่วยในบ้านเราเนี่ยสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเราเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะ